ก็อันนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะที่ญี่ปุ่นอันนี้คือตัวเมืองทาคาซากินะครับอยู่ในจังหวัดอะไรก็ไม่รู้น่าจะกุมมะนะครับกุมมะเค็นนะครับจริงๆไม่ต้องจังหวัดไหนครับทุกที่ในญี่ปุ่นก็คือจะเป็นอย่างนี้ก็คือบ้านเมืองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ไม่อยากจะพูดนะครับว่าเมืองไทยผมว่าน่าจะล้าหลังกว่าเขาเป็นผมให้50ปีเลยยากที่เมืองไทยจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้นะผมเห็นญี่ปุ่นมีตั้งนานแล้วครับคือความเรียบร้อยของบ้านเมืองก็คือจะสะอาดนะก็ไม่ต้องมีมนุษย์ป้ามากวาดอะไรมากเท่าไหร่นะครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่นี่เขาไม่ค่อยทิ้งขยะกันอยู่ละหมายถึงไม่ค่อยทิ้งขยะกันส่งเด่นนะตู้โทรศัพท์สาธารณะก็จะไม่มีอะไรสกปรกรกตานะเดี๋ยวผมให้ดูก็จะเป็นแบบรุ่นนี้ครับเขามีอยู่รุ่นเดียวผมเห็นใช้มาเป็น10ปีแล้วรุ่นนี้ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนรุ่นเหมือนเมืองไทยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วสมมติก็เลยเทะทิ้งเหมือนเป็นประเทศร่ำรวยนะครับเปลี่ยนตู้โทรศัพท์มันเยอะแยะนี่ก็เป็นวงเวียนเหมือนเดินอยู่สวนสาธารณะนะครับคือความเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยค่อนข้างเยอะสายโทรศัพท์ก็ไฟฟ้าก็ไม่เกะกะนะครับก็จะมีตัวร้อยสายให้มันเข้าที่เข้าทางไม่เหมือนบ้านเราหน่วยงานหนึ่งมาปลดอีกหน่วยงานนึงก็ทิ้งไว้ไม่เกี่ยวกับฉันอันนี้ก็คือป้ายโฆษณาตามเสาไฟคือไอ้ป้ายโฆษณาตามเสาไฟเนี่ยก็เหมือนกันคือว่าเขาจะเก็บเงินเข้าภาครัฐนะครับเข้าท้องถิ่นนะและป้ายเขาก็จะทำเป็นแบบถาวรนะคือนอกจากติดโฆษณาว่าร้านคุณชื่ออะไรอยู่ตรงเสาไฟฟ้านี้แล้วก็ยังบอกว่าตรงนี้คือเขตไหนอำเภอไหนนะฮะเมืองไหนข้อดีก็มีคือทำให้เรารู้ว่าตรงนี้มันคือที่ไหนใช่ปะไม่เหมือนกับที่บ้านเราคือใครอยากจะติดอะไรตามเสาไฟก็ติดไปป้ายไวนิลนะครับพิมพ์ไปครับในการท้องถิ่นก็มาลื้อแกะนะครับติด3วันเดี๋ยวก็มาลื้อไปเก็บนะครับกรมทางหลวงนู่นนี่มันทำไปเพื่ออะไรนะไม่มีผลดีกับประเทศชาติในระยะยาวเลยฟุตบาทที่นี่ผมเห็นเขาไม่ค่อยขุดกันด้วยนะครับไม่ค่อยขุดก็เป็นพื้นลาดยางนะครับฟุตบาทที่นี่นะฮะแต่ข้อดีของที่ญี่ปุ่นคือพื้นดินไม่ค่อยสุดไม่เหมือนบ้านเราคือสุดบ่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องทุบฟุตบาทกันบ่อยหรือเปล่าทุกปี ถนนที่นี่เวลาเขาสร้างก็จะทำให้ดีไปเลยนะก็คือก็จะมีท่อระบายน้ำมีฟุตบาทอย่างนี้ทุกที่ไม่ต้องทำฟุตบาทสวยหรูอลังการนะฮะแต่ว่าที่นี่ที่ผมเห็นไม่มีก็คือก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะครับเป็นโค้ดที่อยู่บนฟุตบาทสำหรับให้ผู้พิการนะครับที่เมืองนี้นะบางเมืองเนี่ยเขาก็จะเน้นหน่อยเขาจะมีถึงขั้นที่แบบเป็นพื้นที่ว่าเป็นรอยให้สำหรับผู้พิการทางสายตาได้เดินนะฮะแต่สิ่งที่อยากเห็นคือโอ้โหเสาไฟนี่ก็คือถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเมืองมากเสาไฟกับป้ายนะฮะป้ายไวนิลที่นี่ค่อนข้างจะน้อยฮะน้อยมากมากเลยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นแท็กซี่นะฮะผมไม่พูดถึงเทคโนโลยีตู้น้ำแล้วกันนะพูดถึงบ้านเมืองทั่วไปนะฮะคนบ่ายก็จะมีคือมันไม่ค่อยมีพื้นดินให้เห็นมากเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เป็นพื้นลาดยางก็เลยดูเรียบร้อยไม่มีฝุ่นไม่มีความสกปรกและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่าเนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยให้มันเป็นหญ้ารกๆนะฮะผมว่าที่นี่เขาก็น่าจะมีกฎหมายที่ว่าใครที่มีที่แล้วปล่อยให้รกร้างนะฮะต้นไม้ขึ้นเขาจะเก็บภาษีเยอะมันก็ดีนะคนรวยก็ควรจะเสียภาษีเยอะ
มีทรัพย์สินเยอะก็เสียภาษีไปเยอะๆผมว่าไม่ใช่การเอาเปรียบคุณมีปัญญาซื้อที่เป็นพันเป็นหมื่นไร่คุณก็ต้องมีน้ำใจต่อนะครับท้องถิ่นต่อประเทศชาตินะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งคือทางระบายน้ำโอ้โหใส่แนวไม่มีขยะสุดยอดไหมครับไม่ต้องไปดูงานที่ไหนเลยไม่ต้องบินไปดูประเทศอะไรแล้วคุณดูแค่นี้ก็พอแล้วนะมาญี่ปุ่นก็ดูแค่นี้ก็พอสำหรับงานก่อสร้างนี่เขาก็ยกสูงนิดนึงนะฮะก็มีบ้างนะฮะทำให้เรียบร้อยเป็นบางจุดแค่นั้นบ้านที่นี่เขาก็จะรักษาแนวพอดีนะก็จะไม่มีรั้วสูงสูงนะครับเดินปุ๊บเข้าบ้านปั๊บนะฮะโอเคก็คือส่วนหนึ่งก็ขโมยขโจรก็น้อยสะพานลอยก็ถือว่าน้อยอะ่ะผมว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สะพานลอยเพราะว่าตามสี่แยกไฟแดงก็จะมีสัญญาณให้คนหยุดคนเดินข้ามนะครับก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎทุกคนแล้วครับที่นี่บางคนก็ละเมิดบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยครับผมว่าสิ่งมันเล็กน้อยขอให้รู้แต่ภาพรวมๆพอละว่าบ้านเมืองมันควรจะพัฒนาไปยังไงให้มันยั่งยืนนะฮะไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่รู้ปฏิรูปหรือว่าสังคมแบบพอเพียงมันก็คือผมก็ไม่เข้าใจนะคุณจะทำให้เจริญแบบยั่งยืนดีกว่าไหมฮะไม่ต้องปฏิรูปอะไรครับปฏิรูปทุกคนครับความคิดของคนไทยทุกคนนะเริ่มจากทีวีก่อนเลยฮะรายการไร้สาระเยอะมากครับบ้านเราโมว่ามากนะคอแห้งหาอะไรกินดีวะติดไฟแดงเนอะ